มาร์กจะทำแบบนี้ชาวบ้านเขาจะดูรู้เรื่องได้ยังไงฉันยังดูไม่เข้าใจเลยโอ้ก็มันยากนะพี่โครงการคลองลัดโพทั้งโครงการนะพี่ก็ทำให้มันง่ายสิไม่ใช่โยนให้คนดูแบบนี้มันแสดงถึงความไม่รับผิดชอบรู้ไหมทำมาใหม่ให้มันทันออนแอร์วันศุกร์นี้ด้วยมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะพี่นี่มาร์กนะทำงานมา3ปียังอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วเด็กทดลองงานอย่างพวกเธอเนี่ยจะช่วยอะไรไม่ได้ฮะฉันอยากรู้นักว่าโครงการคลองลัดโพมันมีอะไรซับซ้อนงั้นหรองั้นไปดูกันไหมล่ะทำไมไม่มีใครอยู่เลยล่ะอ๋อเลิกงานแล้วนี่ถึงไม่มีใครอยู่เลยไงงั้นกลับกันเถอะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขากลับบ้านแกไปหมดแล้วล่ะหนุ่มเอ้ยงั้นเราก็กลับกันเถอะตะวันเย็นเนี้ยมีวอลเลย์บอลหญิงไทยแข่งจะรีบไปเชียร์แต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องโรงไฟฟ้าจริงๆแล้วก็ลงจากที่บ้านให้ฟังก็ได้นะฉันเข้าใจพี่มาร์คแล้วว่าทำไมถึงอธิบายเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเออนี่ก็จะ5 ทุ่มแล้วเนี่ยยังคิดหาวิธีนำเสนอไม่ออกเลยอ่ะก็ทำให้มันง่ายๆแบบที่พี่บัญชาบอกสิมันจะทำให้ง่ายๆได้ยังไงมีแต่ข้อมูลเต็มไปหมดเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรฉันรู้แล้วว่าเราจะนำเสนอยังไงในหลวงมีพระราชดำริให้ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพตั้งแต่วันที่17 พฤศจิกายนพุทธศักราช2549จากเดิมที่มีสภาพตื้นเขินให้สามารถเป็นทางลัดของน้ำลงสู่ทะเลได้สะดวกขึ้นโดยช่วยลดระยะทางการไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาจาก18 กิโลเมตรให้เหลือเพียง600 เมตรรวมทั้งลดเวลาการเดินทางของน้ำจาก5 ชั่วโมงให้เหลือเพียง10 นาทีเท่านั้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพไงล่ะโหอย่างนี้ก็ดีสิคะแล้วโครงการนี้ยังมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้อีกด้วยนะโอ้โหยังไงเหรอครับลุงในหลวงได้มีพระราชดำริให้ใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองลัดโพทำให้เป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาโดยออกแบบเป็นกังหันพลังน้ำติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นมาไงระบบมันเป็นยังไงเหรอครับลุงดูนี่นะกังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลที่นี่มีด้วยกัน2 แบบคือแบบหมุนตามแนวแกนและแบบหมุนขวางการไหลโดยใช้ใบพัดแบบหมุนตามแนวแกนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง2 เมตรและใบพัดแบบหมุนขวางการไหลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1 เมตรยาว2 เมตร 50 เซนติเมตรที่ความเร็วน้ำไหล2 เมตรต่อวินาทีจะทำให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงถึง 5.74 กิโลวัตต์ต่อวันซึ่งเพียงพอต่อการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ทั้งโครงการนี้เลยล่ะหุยแบบเนี้ยเราก็ประหยัดพลังงานแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะคุณลุงใช่แล้วล่ะเห็นไหมโครงการนี้มีประโยชน์ต่อพวกเราขนาดไหนเจ๋งมากเลยมาร์คที่รู้จักกับภาพแอนิเมชันมาอธิบายเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคทำให้เรียบร้อยนะแล้วเอาไปออนแอร์ได้เลย Yes ลุยกันได้เลยพวกเราเอาให้ฟิวสุดๆไปเลยเย้หน้าบานเป็นจานบินเลยพี่เราในหลวงทรงพระราชทานนามสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าอุทกพลวัตซึ่งมาจากคำว่ากังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหลและระบบนี้ยังขยายไปติดตั้งที่ประตูระบายน้ำแห่งอื่นอีกด้วยนะทำไมลุงถึงรู้เรื่องโรงไฟฟ้านี้ดีจังเลยครับเห็นลุงเป็นแค่ผ่านโรงใช่ไหมล่ะเออปะเปล่าเลยค่ะลุงแค่สงสัยก็ลุงเป็นคนที่นี่ลุงเห็นมาตั้งแต่ในหลวงทรงเริ่มสร้างยิ่งเห็นยิ่งรู้ลุงยิ่งศรัทธาลุงเลยมาขอสมัครเป็นพานโรงเพื่อจะได้อยู่ดูแลสิ่งที่ในหลวงทรงสร้างเพื่อพวกเราไงถ้าไม่ได้ในหลวงป่านนี้พวกเราไม่ได้อยู่ดีมีสุขมาจนป่านนี้หรอก